นี่คือโค้งสุดท้ายของการตัดสินโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับมาเองครับกับศึกยุทธการขยับเผือกตอนนี้ทั้ง3ท่านมีคะแนนเท่ากันที่คนละ3คะแนนต้องมาลุ้นกับคนสุดท้ายครับนั่นก็คือปาโน้ตว่าจะโหวตให้ใครคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครกันแน่ที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้เราไปลุ้นกันเลยครับเสียงนี้เสียงสุดท้ายเสียงตัดสินแชมป์ประจำสัปดาห์นี้อาโน้ตให้ใครครับเสียงตัดสินครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับมาเองอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้โหอาโน้ตให้จริงๆแล้วความสามารถของยุทธการขยับเหงือกเนี่ยวันนี้เขาให้เกียรติกับเวทีโจ๊กตัดโจ๊กมากผมตกใจเมื่อเห็นรายชื่อนะเฮ้ยเขาจะมาให้เหรอผมยังไปยืนคุยกับโปรโมเตอร์คุยกับหม่ำหม่ำบอกเขามาให้โอ้โหผมดีใจมากจริงๆผมจะให้เสมอก็ได้นะถ้าผมให้เสมอมันก็ไม่เด่นตัวผมก็ไม่เด่นคนก็จะไม่พูดถึงใช่แล้วก็จะไม่มีคนบ่นคนด่าผมครับจริงๆในความรู้สึกผมคือ3คนเนี่ยเสมอกันในความรู้สึกนะฮะในความรู้สึกแต่ต้องตัดสินแล้วล่ะครับแต่ผมจะไม่ให้เสมอฮะผมจะตัดสินคนที่ชุดสวยแล้วก็มันวับแวบเข้าตาผมโอ้โหเป็นผู้ชนะนี่คุณผู้ชมเดาทางไม่ถูกเลยนะฮะมันสูสีกันหมดมันคือมันสูสีกันแต่ผมจะตัดสินที่ชุดครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยแสดงว่าดูทุกอย่างเพชรเขาเนี่ยพอรอบพะแลบมากเลยดังนั้นผมตัดสินให้เสมอครับเซ3เซเลยนะเด่นมากฟังตั้งนานเด่นเด่นตั้งนานเด่นมากอ้าวสรุปวันนี้นะฮะครองแชมป์ร่วมกันทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับและก็เป็นทั้ง3ท่านนะครับที่คว้าแชมป์ร่วมกันไปเลยวันนี้นี่โชว์กันได้สุดยอดมากๆปรบมือให้เลยครับฮู้เจ้นี่เหรียญนะฮะโอ้โหครับผมรับด้วยใช่ไหมดนตรีไม่หยุดอ่ะขอบคุณครับสนุกสนานอ่ะพี่หอยก็มีวินฟาร์มใช่ไหมพี่ครับผมสนใจเรื่องผักก็มาเลยแอดไลน์วินฟาร์มไทยแลนด์ไปครับพี่นุ่มแหม่มนี่มีรายการทุกวันเลยรับงานโชว์ทั่วราชอาณาจักรแล้วนะคะอุ้ยเตรียมซ้อมมีโต๊ะนุ่มแหม่มรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางช่อง Workpoint นี่แหละค่ะตอนเที่ยง40ค่ะนะฮะแล้วก็พี่เพชรแล้วฮะก็ตอนนี้ก็ทำกำกับละครครับผมเพิ่งจบไปมัม 5:00 น.ครับรายการมัม 5:00 น.นะฮะโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์แล้วไปกี่โมงฮะ2นาทีก็ไปแล้วมัม 5:00 น.ครับก็เชียร์เพลงยุ้งข้าวทั้งหมดเลยครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับพี่หอยพี่นุ่มแหม่มพี่เพชรนะครับขอบคุณท่านเลยค่ะขอบคุณพี่มัมค่ะขอบคุณยิ่งยงมากนะครับที่ให้เกียรติโต๊ะกับโต๊ะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับวงแอปแต้นะฮะเห็นตอนท้ายว่าจะมีเพลงให้ฟังเหรอฮะลูซี่บีมไงลูซี่บีมลูซี่บีมชอบซีชอบซีเพลงเพราะมากคนมักชื่อเพลงคนมักซีครับคนมักซีเนี่ยสุนารีต้องชอบเพราะคนถ้าคนเล่นหวยต้องชอบอ๋อเกี่ยวกับตัวเลขคนมักซีครับท้ายรายการดูฮะแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะสวัสดีครับแล้วก็เป็นทั้ง3ท่านแล้วครับที่คว้าแชมป์โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับมาเองไปได้วันนี้พวกเราสนุกกันเต็มอิ่มเลยครับสมกับเป็นยุทธการขยับเหงือกจริงๆก็ขอปรบมือให้เลยล่ะครับสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับเจ้าของบทเพลงอมตะคิดถึงทุ่งลุยลายคุณเย็นจิตพรเทวีจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยลายชัยภูมิบ้านเดิมยิ่งเกิดได้บ่ได้ไม้จากจอนและครั้งแรกกับการรวมตัวของพวกเขานำโดยนางเอกอมตะคุณจิ๊กนวรัตน์ลูกเล่นแปลวพราวมากครับมีใครมั่งนอนร้องเพลงดีกระดิกกระดิกเพลงที่ฉันไม่มีใครนอนไม่มีแล้วก็จะไม่มีอีกเลย
ปะทะกับผู้ประกาศข่าวสายห่าคุณแป๊ะสุภาพชายหนุ่มคลั่งบุกแทงถึงบ้านเฮ้ย2ตัวบทนอกจากธรรมชาติในการร้องแล้วพี่แป๊ะยังมีธรรมชาติในการแสดงด้วยนะวันนี้สายธรรมชาติโคจรมาเจอกันแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าธรรมชาติน่ะจะลงโทษใครกันแน่และน้องชายสุดที่รักของปานโนทคุณจ๊อดเชิญยิ้มไม่รู้ใครจะชอบไม่ชอบ0909563245ครับติดต่องานได้เลยนะครับโอ้คุณเอาน้องผมมาถือมีบุญคุณกับผมแล้วครับผมผมจะบวชหน้าไฟคุณแน่นอนวันคุณตายและก่อนจากไปในวันนี้ครับมาฟังเพลงใหม่ของนักร้องสาวสวยลูซี่บีบในเพลงคนมักสี่ไปด้วยกันนะครับผู้ใดรับนี้จากเจ้าไปผู้นั้นมักสี่คือกันกับเจ้าเอาไปมาแน่นอนมาสี่แน่นอนออกสี่แน่นอนงวดนี้มันใจไผสิมักเลขอื่นต่อใดคอยบ่สนใจคอยมักแต่สี่จังได้คนมาร์ค4444ห้ามพลาดเด็ดขาดวันอาทิตย์2ทุ่มเจอกัน